Okay, kids. Counting on you finding the second heat signature.Hopefully it yields us a bounty of initiator cores. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับนี่คือเรื่องราวของ Marvel Avengers Episode ที่4ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ต้องแบ่งทีมกันตามหา Initiator Core ในฝั่งของโทนี่ที่ไม่ได้ไอเทมดังกล่าวมาความหวังก็เลยไปตกอยู่กับทีม Miss Marvel กับ Hulk แทนนะครับโดยทั้งสองได้เดินทางมาถึง Utah Badland เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Yeah, definitely. Okay. I can't let Mr. Stark down.ต้องบอกผู้ชมว่ารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาพิกัดนั้นมาจากความสามารถในการใช้ข้อมูลทางดาวเทียมของจาวิส AI ที่ปรึกษาปฏิบัติการนั้นได้ช่วยสแกน Heat Signature Spot เพื่อดูว่าบริเวณไหนมีการปล่อยคลื่นความร้อนออกมาเยอะๆความเป็นไปได้ที่แหล่งพลังงานจะอยู่ตรงนั้นก็จะมีค่อนข้างสูงตามไปด้วยทว่าข้อจำกัดก็คือตำแหน่งที่หาเจอนั้นมันเป็นพื้นที่กว้างๆและต้องอาศัยตัวเอก2คนเข้าไปสำรวจดูว่ามีของที่ต้องการอยู่จริงๆหรือเปล่าการผจญภัยของพวกเขาจึงต้องค่อยๆสำรวจไปทีละจุดนั่นเองThis is a memorial in honor of those who gave their lives. ทีนี้เมื่อเริ่มออกสำรวจนะครับสถานที่แรกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องก็คือกองหินที่วางเรียงเอาไว้เพื่อรำลึกถึงสมาชิกฝ่ายต่อต้านผู้สละชีวิตในการต่อสู้แน่นอนว่ามันเป็นตัวบอกทางอ้อมด้วยนะครับว่า The Resistance นั้นคงเคยผ่านมาหรือว่ามีฐานที่มั่นอยู่แถวๆนี้อย่างแน่นอนเหตุการณ์ที่2ที่เจอระหว่างทางก็คือฝ่ายศัตรูที่ออกล่าตระเวนในบริเวณดังกล่าวนั้นมีปรากฏตัวมาด้วยเช่นกันครับดังนั้นการสำรวจก็คงจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดข้อมูลที่3ที่ได้จะเป็นคำบอกเล่าของจาวิสที่อธิบายว่าหลังจากวันเอเดย์ผ่านไปทุกคนก็ต่างเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการจบชีวิตลงของกัปตันอเมริกาครับซึ่งในตอนนั้นบรูซเป็นคนเดียวที่กลับไปที่ซากยานไคมิราและเขาเป็นหนึ่งในคนที่เสียใจมากที่สุดกับสิ่งที่เกิดขึ้นBruce feels guilty. It seems they all do, Miss Khan. Anyone feel the ground shaking? จากนั้นเราจะออกตามหาซากหุ่นเอมโรบอทจนเจอคามาล่าได้ลองเข้าไปเช็คดูแต่ว่าปรากฏว่าอินิเชเตอร์คอของหุ่นตัวนี้นั้นถูกถอดออกไปนานแล้วทาร์เก็ตอันดับที่1จึงไม่มีไอเทมที่เราต้องการครับ No cores here. Then let us keep searching.ในขณะเดียวกันซากอาคารที่อยู่ไม่ไกลกันมากก็ตกอยู่ในสภาพพังเสียหายและมีร่องรอยของการทำลายหลักฐานทั้งหมดลงเหมือนกับว่าเอมไม่ต้องการให้มีร่องรอยอะไรที่ผิดสังเกตเกี่ยวกับปฏิบัติการของพวกเขากระทั่งคามาล่ากับดร.แบนเนอร์เจอซากหุ่นที่เป็นความหวังสุดท้ายซึ่งพวกเขาจะได้ของที่ตามหาหรือเปล่าให้คุณผู้ชมได้ดูฉากนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับวินาทีนั่นเองที่กลุ่มติดอาวุธบุกเข้ามาแล้วก็โจมตีคนทั้งสองความจริงก็คือคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับซูเปอร์ฮีโร่จนสร้างองค์กรที่มีนิยามของตนเองว่าแอนตี้ซูเปอร์ฮีโร่ออร์แกไนเซชันหรือจะเรียกอีกชื่อสั้นๆก็ได้ว่า The Watchdogแน่นอนว่าการได้เห็นคามาล่ากับบรูซก็ทำให้พวกเขาไม่ลังเลที่จะโจมตีการปะทะกันจึงได้เริ่มต้นขึ้นครับโดยในตอนท้ายสุดมันจะนำไปสู่บทสรุปของการทำภารกิจนี้ซึ่งจะจบด้วยดีมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าต้องมาลองดูกันต่อครับWe have scavenged every part of this desert by now. It's not gonna be enough. Am I alone? What? Where are all the other Inhumans? Why aren't they fighting back? I've seen the resistance symbols. I've heard rumors of a rebellion, but still nothing.I don't feel sick at all. I've never felt more alive.
What if I'm wrong? I know what that feels like. These powers are a part of us. And all I do know, it's a lot better if you just embrace that. Or something like that. My dad used to say the same thing. Well, he's a smart guy. The best. You should head back to the Chimera. Okay. Stay where you are! Come on, man. A kid and an old guy. Old guy. All right. Dr. Pym will see you now. Hank Pym? Hank? Bruce? What are you doing out here? I could ask you the same thing. Oh, it's good to see you, man. Good to see you. Kamala, this is Dr. Hank Pym. Ant-Man? That was another life. โดยสรุปแล้วแฮงค์พิมก็คือผู้นำของ Resistance นั่นเองคุณผู้ชมครับที่สำคัญก็คือ Inhuman ที่คามาร่าตั้งคำถามว่าพวกเขาหายไปไหนกันแน่จริงๆแล้วพวกเขาซ่อนตัวอยู่ภายในแอนฮิลแห่งนี้นอกจากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมที่แฮงค์เล่าให้ฟังก็คือเหตุผลที่เขาสร้างหุบเขามดขึ้นมาก็เพราะคำแนะนำของ Tiny Dancer เป้าหมายก็เพื่อเป็นที่ที่รวม Inhuman ที่เคยถูกเอมจับตัวไปให้มารวมทีมกันใหม่สั่งสมกำลังและทรัพยากรต่างๆรวมไปถึง Power Source ที่เรากำลังตามหาด้วยซึ่งก็แปลว่าภารกิจของ2ตัวเอกนั้นลุล่วงแล้วจากการที่ได้เจอ Resistance นั่นเองครับWe call it the Ant Hill. Ooh. Not my idea. I think it was one of our anonymous hackers, Tiny Dancer. No way. So they're all... Inhumans, yes. Many of them were prisoners at an AIM facility. I guess they were fighting back after all. Make yourself at home. We've got lots to catch up on. This place is more than I ever imagined. เอาล่ะต่อไปจะเป็นอีเวนท์ที่ให้เราสำรวจแอนฮิลโดยผมขอเล่าแบบสรุปเลยก็แล้วกันนะครับว่าคามาร่าได้เจออะไรบ้างคนแรกก็คือ TO เขาเป็นอินฮิวแมนที่มีพลังในการเปิดพอร์ทัลหรือว่าประตูมิติเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆซึ่ง TO นั้นมีพี่สาวอีกคนที่มีพลังแบบเดียวกันนะครับและเธอมีชื่อว่าเซริส Hey there. Welcome to the Ant Hill. I'm Ceres, Theo's twin sister. I've got the same powers as my brother.Portal twins at your service. What? ตัวละครคนที่2ที่เราได้เจอก็คือซาร่ากาซาเธอคนนี้จะอยู่ในตำแหน่งโคออร์ดิเนเตอร์ที่ให้ข้อมูลแล้วก็แจกเควสภารกิจเสริมต่างๆให้คนที่3ก็คือแมดดี้โชเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นอินฮิวแมนนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเธอก็คือการจัดหาไอเทมรวมทั้งอีควิปเมนต์ต่างๆให้กับเราครับคล้ายๆกับตัวละครบนยานเคมีราในเอพิโซดที่แล้วนั่นเอง What do you get out of it? Being smarter than everybody else. Bring me the right materials and I'll build you gear to make aทีนี้นอกจากตัวละครเสริมเหล่านี้เรายังได้เจอห้องทดลองพิมพ์พาร์ติเคิลที่ซ่อนอยู่ภายในด้วยยังไงก็ตามเท่าที่ผมเล่นนะครับผมคิดว่าบทบาทของแอนแมนคงจะยังไม่มีในตอนนี้จากนั้นเราจะกลับไปที่วอลเทเบิลเพื่อวางแผนภารกิจต่อไปซึ่งจุดตั้งต้นนั้นมาจากการที่พิมพ์นั้นต้องการให้เราไปยังเอ็มเทสติ้งแล็บเพื่อหาเบาะแสการทดลองอินฮิวแมนของบริษัทเอ็มที่นั่นอย่างน้อยถ้าเราพบข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากลก็อาจจะใช้สนับสนุนฝ่ายเราหรือว่าเป็นหลักฐานเอาผิดทาวตันและพวกในภายหลังได้ทีนี้รายละเอียดของภารกิจนั้นอ้างถึงเมืองในชนบทแห่งหนึ่งที่แฮงพิมได้ข้อมูลมาว่ามีการจับตัวอินฮิวแมนไปทดลองก็สังเกตก็คือทั้งที่มันมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้เข้ามาควบคุมดูแลครับโดยแฮงก็ได้ให้ความกระจ่างกับคามาร่าว่าองค์กรของทาวตันนั้นพยายามวางรากฐานสร้างคอนเนคชั่นและก็ติดสินบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆอื่นๆเอาไว้อีกมากมายดังนั้นมันคงจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะปิดข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้
It's up to us to do the right thing. Spoken like another Avenger I once knew. Welcome to Venture Ridge, Wyoming. This was one of AIM's go-to holding sites for Inhumans before the... เอาละครับเมื่อกลุ่มโตเอกเดินทางไปถึงเราจะได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือ Venture Ridge, Wyoming จากนั้นพวกเขาจะเดินทางสำรวจเมืองเพื่อหาพิกัด AIM Testing Lab กันต่อครับแต่ว่าระหว่างทางก็มีประเด็นเนื้อเรื่องให้เราได้รู้ด้วยซึ่งผมขออนุญาตเล่าแบบสรุปเหมือนเดิมนะครับ I've marked the facility on your HUD. Thank you for doing this.ข้อแรกก็คือบทสนทนาของพวกเขาอธิบายว่าหลังจากที่เอมย้ายเข้ามาตั้งศูนย์วิจัยมันก็ส่งผลกระทบให้คนอพยพออกไปจากเมืองในที่สุดจนในตอนท้ายเอมก็ได้ยึดเมืองทั้งเมืองได้โดยสมบูรณ์ข้อที่2ก็คือการได้เห็นอินฮิวแมนถูกจับตัวเอาไว้โดยหน่วยรักษาความปลอดภัยของเอมครับคามาร่าและเพื่อนๆจะบุกเข้าไปช่วยซึ่งเมื่อเอาชนะพวกมันได้ทีโอจะเป็นคนเปิดพอร์ทัลเพื่อพาอินฮิวแมนเหล่านี้กลับไปยังแอนฮิวข้อที่3จะเป็นข้อมูลจุดเริ่มต้นของหน่วยต่อต้านครับประเด็นนี้แฮงค์เป็นคนเล่าให้ฟังว่าเขากับอินฮิวแมนนั้นถูกจับไปตั้งแต่แรกๆที่เกิดเหตุการณ์เอเดกระทั่งพวกเขารู้แล้วว่าไม่น่าจะมีใครมาช่วยแฮงค์กับเพื่อนๆของเขาจึงวางแผนแล้วก็หาทางหนีออกมาได้สำเร็จจากนั้นเขาก็สร้างกลุ่ม Resistance ขึ้นมาเพื่อช่วยอินฮิวแมนคนอื่นๆที่ถูกเอมจับตัวไปทดลอง After we realized nobody was coming for us we broke out and started making our own.Aim has initiated. เอาละครับต่อไปพวกเขาจะเดินทางไปจนถึงอาคารเป้าหมายในที่สุดทว่าฝ่ายศัตรูก็เปิดระบบป้องกันภาวะฉุกเฉินการตะลุมบอลระหว่างฮีโร่กับหน่วยรบของเอมจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยรายละเอียดในการฝ่าเข้าไปก็จะมีตั้งแต่การทำลายกลไกทรานสโฟเมอร์เพื่อเปิดประตูหรือจะเป็นการกำจัดเอมโรบอทให้หมดก่อนจะหาทางใช้ลิฟต์เพื่อไปยังโซนถัดไปในขณะเดียวกันเมื่อดำเนินเนื้อเรื่องจนมาถึงตรงนี้ครับแฮงค์จะบอกความจริงเกี่ยวกับตัวเขาในหัวข้อที่ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะสงสัยเหมือนกันว่าทำไมแฮงค์ที่ไม่ได้เป็นอินฮิวแมนจึงยังถูกเอมจับตัวไปอีกคำตอบของเขาก็คือในตอนนั้นทาวตันมองว่าคนที่มีพลังเหนือมนุษย์นั้นเป็นภัยเหมือนกันหมดไม่เว้นแม้แต่แอนแมนแบบเขาทีนี้เมื่อถูกจับตัวไปทาวตันก็เอาเขาไปทดลองจนทำให้แฮงค์ไม่สามารถใช้พลังเปลี่ยนขนาดตัวเองได้อีกท้ายสุดเขาสรุปให้ฟังแค่ว่าถ้าแฮงค์ใช้พลังของแอนแมนเมื่อไหร่มันจะส่งผลให้เขาตายทันทีดังนั้นมันก็เป็นการตอกย้ำว่าแอนแมนคงจะไม่มีบทในฉากสู้หรือการใช้สกิลของเขาในภาคนี้อย่างแน่นอนครับAltered my physiology, so if I change size, I'll die. I'm so sorry.ในช่วงสุดท้ายของการสำรวจ AIM Testing Lab ก็คือการถูกล็อกดาวน์เอาไว้เพื่อต่อสู้กับหุ่นรบขนาดใหญ่ในขณะที่จาวิสพยายามเจาะระบบจนพบว่ามันมีตัวอย่างงานทดลองของ AIM ที่กำลังจะถูกขนย้ายออกไปครับอเวนเจอร์ทั้ง3จะต้องยับยั้งเอาไว้ให้ได้ครับซึ่งพวกเขาก็ทำสำเร็จโดยการให้จาวิสแฮกระบบเพื่อเปลี่ยนเส้นทางขนส่งไปยังแอนฮิลแทนที่จะไปยังสถานีวิจัยแห่งใหม่ของ AIM แทนภารกิจนี้จึงจบลงด้วยความสำเร็จประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าแซมเปิลที่ได้มานั้นก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะพวกเขาพูดแค่ว่ามันจะช่วยเป็นทรัพยากรที่ใช้เสริมกำลังให้กับ Resistance ต่อไปเท่านั้นครับJarvis, tell me you got it. Yes, sir. Point 4 seconds to spare. The transport should be arriving at the anthill within the hour. Excellent work, everyone. Head back here and we'll begin digging through those AIM research samples.เอาละครับเรื่องราวได้กลับมาที่แอนฮิลอีกรอบสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือโทนี่จะแวะมาเอาอินิชิเอเตอร์คอกลับไปบางส่วนเพื่อซ่อมแซมไคมิราในขณะที่คามาร่ากับบรูซยังประจำการอยู่ที่นี่ซึ่งมันได้นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือหญิงสาวได้พูดคุยกับอินฮิวแมนผู้มีพลังไฟคนนี้แต่เขามีชื่อว่าดันเต้Powers. I mean, they look awesome. I'm a polymorph, I think. It's cool. It's like stretchy arms and stuff. Still working on making it not look goofy, but
You're inhuman. Yeah. So what's your name? Dante. Kamala. Hey, what happened? I broke my leg during the escape. Well, at least you made it out, right? My mom came back for me. Yeah, I made it out. And she was captured. ประเด็นโดยสรุปเกี่ยวกับดันเต้ก็คือเขาเป็นหนึ่งในอินฮิวแมนที่ถูกจับตัวไปครับทว่าการหลบหนีในครั้งนั้นดันเต้ได้รับบาดเจ็บจนขาหักระหว่างทางแม่ของเขาจึงย้อนกลับมาช่วยส่งผลให้ตัวเขารอดแต่แม่ในตอนนี้ก็ถูกจับตัวเอาไว้พี่แกก็เลยโหเสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะข่าวลือล่าสุดที่ได้มานั้นบอกว่าเอมกำลังจะขนย้ายอินฮิวแมนที่เหลือไปยังสถานีวิจัยแห่งอื่นในอีก3วันข้างหน้าดันเต้ที่เชื่อว่าแม่ของเขายังอยู่จึงทนไม่ได้ที่ทุกคนยังนิ่งเฉยแม้จะรู้เรื่องนี้แล้วก็ตามความคิดเกี่ยวกับความเป็นความตายของอินฮิวแมนนั้นไม่มีใครสนใจไอเดียดังกล่าวเหมือนจะถูกฝังอยู่ในความเชื่อของชายคนนี้ครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันกระทบถึงจิตใจของคามาล่าด้วยเธอจึงแวะไปหาบรูซเพื่อบอกเรื่องนี้ I've got to tell Bruce. We could do somethingจากนั้นไม่ได้พูดคุยกับแฮงค์และบรูซข้อที่จริงก็คือแฮงค์นั้นรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วครับและเขาก็ยืนยันว่ารีซิสแตนซ์พยายามจะลอบเข้าไปในสถานีวิจัยแห่งนั้นหลายครั้งทว่าการหาทางกลับออกมากับการหาทางกลับเข้าไปนั้นเหมือนหนังคนละม้วนเลยแหละครับเพราะมันยากกว่ากันมากสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือรอให้โทนี่กับยานเคมีราเดินทางมาถึงก่อนเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยคิดหาทางกันอีกทีเพราะในขณะที่เราคุยกันอยู่นะครับแฮงค์ก็ออกคำสั่งให้รอยหุ่น AI ของเขาลอบนำทรัพยากรที่เหลือไปส่งให้ที่ยานเคมีราด้วยอีกแรงนึงแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าโทนี่น่าจะใช้เวลาไม่ถึง1วันในการมายังที่นี่ I could help but it's too risky you want to help you don't understand you're not inhuman you're not ready I'm sorry we waitเอาละครับแม้จะสรุปแบบนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายคามาล่าก็ไม่ฟังเธออยากช่วยอินฮิวแมนที่ถูกจับตัวไปจึงแอบเรียนออกมาจากที่พักกลางดึกและเธอก็ได้เจอกับทีโอระหว่างทางซึ่งหญิงสาวก็บอกตรงๆนะครับว่าเธอตั้งใจจะไปช่วยแม่ของดันเต้และก็คนอื่นๆทีโอก็เลยเปิดประตูมิติให้นะครับซึ่งมันก็ทำให้หญิงสาวไปโผล่บริเวณพื้นที่รอบนอกสถานีวิจัยแห่งนั้นได้ในที่สุดรอบตัวของเราเป็นดินแดนหุบเขาที่เรียงตัวไปมานะครับจากนั้นตัวเอกก็ได้ออกเดินทางเพื่อหาทางอ้อมไปยังด้านหลังสถานที่เป้าหมายซึ่งเธอก็เข้าไปด้านในได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อกำลังเปิดประตูมันมีเหตุการณ์ผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นโดยผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูฉากนี้กันไปยาวๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อในช่วงท้ายนะCan we just pretend you never saw me? Terms of our agreement were clear. We deliver a cure. You control the media. And we more than held up our end, but this cure of yours? Children being ripped away from their families? People missing? Even my resources have their limits. The public needs answers. I'm giving you something better.
The launch of the Adaptoids will be the perfect distraction. And after? Without proof that your cure works, words like terrorism are being bandied about in some of my circles. Oh, it will work, Senator. I have the utmost confidence in Dr. Rappaccini's abilities. How much of that was a lie? สรุปเหตุการณ์ในตอนนี้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับประเด็นแรกก็คือคาร์มาล่านั้นถูกเอมจับตัวไปเพราะเธอหมดสติจากการที่น่าจะใช้พลังโพลิมอร์ฟของตัวเองมากเกินประเด็นที่2ก็คือวุฒิสมาชิกคนนั้นร่วมมือกับเอมมาตั้งแต่แรกซึ่งทางคุณผู้ชมจำหน้าได้นะครับหมอนี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินความผิดให้กับอเวนเจอร์ด้วยโดยความเชื่อมโยงของทั้ง2ฝ่ายในตอนนี้ก็คือวุฒิสมาชิกรับผิดชอบเรื่องการปกปิดข่าวการลักพาตัวอินฮิวแมนนะครับส่วนเอมหรือจะบอกว่าเป็นโมนิก้าคนเดียวเลยก็ได้ครับที่รับผิดชอบเรื่องการหาทางรักษา Inhuman Disease ประเด็นที่3ก็คือโปรเจกต์ Adaptoid ที่โมนิก้ากับทาวตันร่วมกันคิดค้นขึ้นมาซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับ Dark Telligen ที่มีผลรักษาโรค Inhuman ได้แค่ชั่วคราวอีกทั้งถ้าไม่มียาของโมนิก้านะครับ Inhuman ที่สัมผัสกับ Dark Telligen นั้นจะตายลงในที่สุดแต่ว่าการแยกพลังออกมาจาก Inhuman ด้วยยาดังกล่าวก็ทำให้พวกเขาคิดค้น Adaptoid จนสำเร็จ And without my formula to keep them alive well the gas kills themThis isn't working. That gas gave us the Adaptoid. ประเด็นที่4ทาวตันที่รู้ว่าโมนิก้าโกหกวุฒิสมาชิกนะครับพร้อมกับตระหนักได้แล้วว่า Inhuman นั้นไม่มีทางรักษาเขาจึงบอกให้เธอคัดลอสหรือว่าตัดโปรเจกต์นี้ทิ้งในทันทีเพราะเอมได้สั่งสมกำลังเอาไว้มากเพียงพอแล้ว Harvested to build your army. It's time we cut our losses. Shut it down.ประเด็นที่5ก็คือในขณะที่ฟื้นขึ้นมาคาร์มาล่ามองเห็นชื่อดาวเทียมที่เขียนบนหน้าจอว่า Ambrosia Satellite ยังไงก็ตามเธอก็ดูรายละเอียดของมันได้ไม่ชัดนักแต่ยังไงก็ตามนะครับในชีวิตจริงถ้าคุณผู้ชมอยากได้มอนิเตอร์ที่มีหน้าจอละเอียดมี Refresh Rate ที่เหมาะกับงานของตัวเองแล้วก็ต้องแวะไปที่ Advice นะครับศูนย์รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมอนิเตอร์การ์ดจอแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอาจจะเข้าไปที่สาขาใกล้บ้านคุณผู้ชมที่มีกว่า350แห่งทั่วไทยและสปป.ลาวหรือจะเข้าไปสั่งซื้อใน advice.co.th ก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นไว้ยังมีบริการซ่อมบำรุงและดูแลหลังการขายให้แบบครบวงจรกันเลยทีเดียวนึกถึง IT นึกถึง Advice ครบจบในที่เดียวครับเอาล่ะและก่อนจะจบยังมีอีกประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือตัวตนที่แท้จริงของ Tiny Dancer เขาหรือเธอเป็นใครให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยตัวเองนะสำหรับวิดีโอนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Wait please no don'tWhat am I doing? I don't even like kids.